ต่อจากที่อาจารย์ชัยชนะทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าโซเชียลมีเดียกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเองก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเมื่อรัฐสภาออกกฎหมายห้ามเด็กนักเรียนอายุ3ถึง15ปีนำโทรศัพท์ถือไปโรงเรียนและมีแผนที่จะกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทิ้งท้ายเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสติดตามรายงานชิ้นนี้กันก่อนเลยครับวงการศึกษาของฝรั่งเศสเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสใช้มาตรการเด็ดขาดห้ามเด็กนักเรียนชาวฝรั่งเศสนำโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆไปโรงเรียนโดยให้เก็บไว้ที่บ้านหรือไม่ก็ต้องปิดเครื่องเมื่อพวกเขาอยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเริ่มใช้มาตรการนี้ในเดือนกันยายนนี้โดยคำสั่งห้ามสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นแท็บเล็ตบังคับใช้กับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง3ถึง15ปีและผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภาไปแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนโรงเรียนมัธยมฝรั่งเศสซึ่งจะมีนักเรียนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็ต้องพิจารณาเอาว่าจะห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนด้วยหรือไม่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของพวกครูเพื่อต้องการลดทอนสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจในชั้นเรียนซึ่งกำลังสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีนักเรียนฝรั่งเศสอายุ 12-17 ปีถึง9ใน10ที่มีสมาร์ทโฟนทางนี้นอกจากการลดเวลาการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กๆแล้วกฎหมายนี้ยังมีวัตถุประสงค์ป้องกันเด็กๆจากเนื้อหาทางออนไลน์ที่ล่อแหลมเช่นความรุนแรงหรือภาพลามกอนาจารไปจนถึงการรังแกทางไซเบอร์การมีกฎหมายดังกล่าวยังช่วยให้ครูสามารถยึดโทรศัพท์ของนักเรียนได้ง่ายขึ้นหากถึงคราวจำเป็นอย่างไรก็ตามโรงเรียนแต่ละแห่งจะตัดสินใจกันเองว่าจะบังคับใช้การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนอย่างไรเช่นอาจขอให้นักเรียนมอบโทรศัพท์ให้ครูเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนหรืออาจขอให้นักเรียนปิดอุปกรณ์นี้และเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนชองมิเชลบลองแครัฐมนตรีศึกษาธิการเคยกล่าวปกป้องแผนนี้ของรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายนว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายแห่งศตวรรษที่21และเป็นการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและเขายังให้สัมภาษณ์ช่องข่าว BMF TV ว่าวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเกิดปรากฏการณ์เด็กติดหน้าจอปรากฏการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือที่เลวร้ายดังนั้นบทบาทหลักของรัฐบาลคือปกป้องเด็กและเยาวชนมันคือบทบาทพื้นฐานของการศึกษาการออกกฎหมายฉบับนี้มาใช้เป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยวิจารณ์ว่าแผนนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาอย่างฉับฉวยและแต่ละโรงเรียนก็มีทางเลือกในการห้ามอยู่แล้วอย่างไรก็ดีงานวิจัยชี้ว่านักเรียนจำนวนมากยอมรับว่าฝ่าฝืนกฎห้ามของโรงเรียนทั้งนี้กฎหมายเก่าที่บังคับใช้เมื่อปี2553นั้นห้ามใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการเรียนการสอนในทุกกรณีส่วนกฎหมายใหม่มีข้อยกเว้นสำหรับเด็กพิการและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นเดียวกันกับรัฐบาลฝรั่งเศสยังมีแผนที่จะกำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ใช้พลาสติกรีไซเคิลในปีหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาที่จะให้ทั่วประเทศใช้พลาสติกรีไซเคิลภายในปี2568ซึ่งภายใต้แผนการใหม่นี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลจะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ10บรูเน่โปซงเลขาธิการที่ดูแลการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาบอกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่จะดำเนินการในช่วงหลายปีข้างหน้าซึ่งรวมไปถึงโครงการคืนเงินสำหรับขวดพลาสติกด้วยพร้อมระบุว่าการประกาศทำสงครามกับพลาสติกอย่างเดียวไม่พอฝรั่งเศสจะต้องเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศด้วยขณะที่สมาคมที่รณรงค์เรื่องขยะของฝรั่งเศสบอกว่าการรีไซเคิลถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่เพียงพอเพราะจะต้องหยุดการไหลเวียนของพลาสติกรวมไปถึงการใช้พลาสติกและต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อต่อต้านการใช้บรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ต้องการทิ้งซึ่งมีมากเกินไปปัจจุบันฝรั่งเศสทำการรีไซเคิลพลาสติกประมาณร้อยละ25และถือว่าการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของซูเปอร์มาร์เก็ตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเว้นแต่จะนำไปทำปุ๋ยได้โดยหวังที่จะกระตุ้นให้ประชาชนหิ้วถุงของตัวเองไปซื้อของนอกจากนี้รัฐบาลฝรั่งเศสยังตั้งเป้าที่จะเก็บภาษีเพิ่มสำหรับการฝังขยะในพื้นที่ฝังกลบแต่จะลดภาษีให้กับการรีไซเคิลขยะเพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากพลาสติกที่ทิ้งลงในมหาสมุทรเป็นจำนวนมหาศาลก
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการยุโรปก็ต้องการที่จะปรับลดวัสดุพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและประกาศกฎข้อบังคับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาให้ใช้วัสดุทางเลือกและให้สิ่งจูงใจแก่ธุรกิจต่างๆโดยผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า140ทั่วโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์